ตักซูเจียเป็นคนเลี้ยงหวานหวานมากแต่เล็กต้องตามหากับข้าวปลาให้หลานกินข้าวต้มกับหมูหยองเกียบชายดองต้องได้ชิมเคี้ยวข้าวให้หลานกินกลัวหลานคืนไม่ลงคอข้าวผัดน้ำปลาเด็ดน้ำปลาเม็ดมาเป็นคอแต่หลานก็เฝ้ารอรออาม่าผัดให้กินอ่องเอ๋อ่องกินกล่องคือเพลงบอกให้เข้านอนได้ยินอาม่าน้องสอนเข้านอนหลับฝันดีม่าชอบดูแลหลานในทุกทางให้ทุกสิ่งพาเดินพาหลานวิ่งพาไปกิ้งไหว้พระเจ้าตอนนี้อาม่าสิ้นเหมือนอดสิ้นกำลังใจแต่ม่าไม่อยากให้ใครคนไหนนั่งเฝ้าหันหลานหลานขอให้ม่าเดินปากทางแสงเรืองรองจากไปอย่างไรปอนขุนขวัญทันเบื้องบนด้วยวาจาอะไรฝากหลานของม่าอ่านสุเกียรติค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านที่